ยความสำคัญของการเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดิมประเพณีวันวิสาขบูชาได้จัดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงศรีอยุธยาแต่เมื่อเกิดศึกสงครามบ้านเมืองวุ่นวายงานประเพณีนี้จึงเลือนหายไปครั้นมาในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่2บ้านเมืองสงบร่มเย็นพระองค์จึงทรงให้มีการฟื้นฟูพิธีวันวิสาขบูชาทรงให้จัดพระราชพิธีเริ่มตั้งแต่วันขึ้น14 15ค่ำถึงวันแรม1ค่ำรวม3วันตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนไพร่ฟ้าได้ร่วมกันรักษาศีล8มีการเวียนเทียนมีพระธรรมเทศนาในพระอารามหลวงถวายเครื่องทัยทานจนครบ3วันถือเป็นแบบอย่างพุทธประเพณีปฏิบัติจบจนปัจจุบันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย